ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างหนักนะครับหลังจากที่เราเห็นว่าตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ช่วงเวลา2 ทุ่มหลายคนออกมาอยู่ที่หน้าระเบียงบ้านนะครับเราก็ปรบมือกันใหญ่เลยนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับในการมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับจุดไหนมีการปรบมือจุดไหนมีการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์บ้างนะครับเรารวบรวมมาแล้วนะครับมาติดตามพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่คลิปแรกนี้นะครับคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์คลิปวิดีโอใน Instagram ส่วนพระองค์ครับทรงปรบมือส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับพระองค์ทรงโพสต์ข้อความใน Instagram ว่าเสียงปรบมือคือกำลังใจเมื่อคืนทีมของเราได้ร่วมกิจกรรมปรบมือให้กำลังใจขอบคุณแพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่เป็นด่านหน้าทำงานหนักและเสี่ยงเพื่อปกป้องพวกเราจากวิกฤตโควิด -19 ขอให้พวกท่านและเราทุกคนปลอดภัยจากไวรัสร้ายนี้ในเร็ววันเรายืนอยู่หน้าบ้านโดยเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิดตอนนี้ขอให้เราได้มีการเทสหาเชื้อไวรัสอย่างกว้างขวางแล้วขอให้บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอรวมทั้งชุด PPE พร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กนั่นก็คือโควิด -19 แฮชแท็กเป็นกำลังใจให้ทุกคนแฮชแท็กทีมทุนกระหม่อมแล้วก็แฮชแท็กไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นเหล่าทัพที่นำกำลังพลมาร่วมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกันค่ะปรบมือตั้งแต่ช่วง2 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม 5 นาทีสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ถือเป็นทัพด่านหน้าผู้เสียสละในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และสมควรที่จะได้รับคำขอบคุณได้รับกำลังใจจากชาวไทยทั้งประเทศค่ะและเสียงปรบมือก็ดังขึ้นในโลกออนไลน์แบบนี้เลยนะครับในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านเรียนหนังสือมาจากที่บ้านนี่แหละครับเป็นคลิปของนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาตินิสนะครับย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครทำคลิปปรบมือส่งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทยคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทุกท่านนะครับน้องๆเนี่ยชูป้ายพร้อมกับข้อความขอบคุณที่ทุกท่านคือผู้เสียสละร่วมกันต่อสู้โควิด -19 ครับขณะที่ประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วไทยนะครับออกมายืนปรบมือริมระเบียงที่พักครับร่วมกันส่งเสียงดังๆแบบนี้เปรียบเสมือนกำลังใจนะครับส่งไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด -19 พร้อมกับมีเสียงตะโกนบอกว่าสู้ๆนะครับแล้วก็นำคลิปปรบมือเนี่ยไปแชร์ในโลกออนไลน์กันเยอะเลยนะครับแหมกดไลค์กันแทบไม่ทันนะก็มีการแชร์กันไปพร้อมกับติดแฮชแท็กเสียงปรบมือคือกำลังใจทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากโลกโซเชียลเสนอแคมเปญเสียงปรบมือคือกำลังใจเพื่อปรบมือให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานเป็นด่านแรกในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 โดยนัดหมายกันนะครับก็คือเวลา2 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม 5 นาทีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเขาก็ร่วมกันปรบมือแบบนี้แหละครับเป็นเวลานาน5 นาทีปรบมือจากที่ไหนก็ได้เลยนะครับโดยมีชาวไทยทั่วประเทศร่วมแคมเปญนี้กันเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจนะครับไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะนอกเหนือจากเสียงปรบมือแล้ว1 วิธีที่จะให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลได้ดีที่สุดก็คือการหยุดอยู่บ้านนั่นเองนะครับที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดอยู่บ้านได้มีภารกิจต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะครับเป็นแคมเปญที่ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่เชื่อว่าเสียงปรบมือเหล่านี้จะดังกึกก้องแล้วก็ดังไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชม PNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ